ปริมาณน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดเชียงรายตั้งแต่แม่สายแม่จันและน้ำจากแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่นล้วนมีเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและพื้นที่ป่าไม้ที่น้อยเกินกว่าจะอุ้มน้ำไว้ได้ขณะที่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นต้นแม่น้ำยมได้รับผลกระทบจากเหตุเดียวกันทำให้ปริมาณน้ำไหลหลากอย่างต่อเนื่องเข้าท่วมถึงพื้นที่เปราะบางคือจังหวัดสุโขทัยหลายอำเภอและมวลน้ำก้อนใหม่กำลังไหลหลากเข้าเติมแม่น้ำยมและก่อให้เกิดวิกฤตซ้ำกับชาวสุโขทัยอีกครั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจมายังอำเภอพรหมพิรามและอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเป็นแนวทางการระบายและการไหลหลากของน้ำตามที่เคยเป็นมาแต่อดีตชาวบ้านในสองอำเภอรับรู้ดีว่าถึงเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมจะเกิดอะไรขึ้นทางของน้ำยังต่อเนื่องลงมายังอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่จะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์และต่อเนื่องไปที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก่อนจะไหลลงไปในพื้นที่ลุ่มภาคกลางตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยานั่นคือทิศทางการไหลของน้ำและพื้นที่ที่ประสบภาวะน้ำท่วมปีนี้ปี2557และจากการสำรวจพื้นที่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีพื้นที่กินอนาเขตมากที่สุดและมีผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากที่สุดทั้งภาคครัวเรือนและภาคการเกษตรซึ่งมีอ่างเก็บน้ำหลักอยู่4แห่งคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมความจุทั้ง4เขื่อนได้ปริมาตรทั้งหมด 24,871 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ละเขื่อนมีปริมาณน้ำในเขื่อนไม่ถึง150ซึ่งถือว่าน้อยมากและไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกในปริมาณมากๆเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อเดือนกันยายน2554มีลักษณะเดียวกันกับปีนี้นั่นคือหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และน้ำเหนือไหลบ่าลงมาหนุนและบริเวณตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยประสบเหตุหนักที่สุดเช่นเดียวกับปีนี้ความแตกต่างระหว่างน้ำท่วมปี2557กับปี2554ก็คือเมื่อปี2554ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากพายุที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ทั้งหมด5ลูกคือพายุโซนร้อนไหมานกเต็นไห่ถางเนศาสและนาวแกพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่เกิดพายุโซนร้อนไหมาพัดถล่มพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากถัดมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมน้ำในพื้นที่ภาคเหนือยังไม่ทันระบายได้หมดพายุนกเต็นได้พัดถล่มซ้ำพื้นที่เดิมอีกทำให้ปริมาณน้ำยิ่งเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นได้มีพายุที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องอีกคือพายุไห่ถางที่ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในช่วงวันที่27ถึง29กันยายน2554ต่อมาคือพายุเนศาสได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต่อเนื่องจากพายุไห่ถางบริเวณที่ได้รับผลกระทบยังคงเป็นพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคเหนือส่วนพายุลูกสุดท้ายคือพายุนานแกอิทธิพลของพายุส่งผลให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นและทำให้มีฝนมากในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2554อย่างต่อเนื่องเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในระดับมหาอุทกภัยเมื่อปี2554พบว่าในปีนั้นปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำยมที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาในปีนั้นมีมากถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแม้จะพบสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมหาอุทกภัยปี2514และมีความพยายามในการแก้ปัญหาทั้งโครงการก่อสร้างคลองผันน้ำการสร้างถนนน้ำหรือฟลัดเวย์รวมทั้งการขุดลอกคูคลองการสร้างอุโมงค์น้ำรวมทั้งโครงการปลูกป่าด้วยก็ประมาณนับแสนล้านบาทแต่ที่ผ่านมาก็ทำได้เพียงการสร้างคอนกรีตกั้นน้ำและการสร้างผนังกั้นน้ำเท่านั้น